สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสี่พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนมีนาคม2564การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นาะยอิทธิพลของไพ่นักมายากลน,นะคะจะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ ถือว่าเดือนนี้สถานการณ์ยังเกิดโอกาสหรือยังส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีฉลูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจานะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะยังเข้ามาทําให้เกิดความก้าวหน้าเกิดขึ้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้ก็คือระมัดระวัง เรื่องของเล่เหลี่ยมกลโกงนะรวมถึงต้องรมาระวังเรื่องของการเงินสัญญาค้ำประกันต่างๆนะคะต้องรอบคอบด้วยนะคะไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็ปรกากฏไพ่เดมโมนนะคะ ก็เป็นไพ่ที่มีเรื่องของความกังวลใจและมีเรื่องของความเครียดมีปัญหาเกิดขึ้นมีความไม่สบายใจนะคะอาจจะเครียดเรื่องงานนะคะรวมถึงมีปัญหาในเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของความรัก มีปัญหาด้านการเงินมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีฉลูนะคะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นในทุกๆด้านด้วยบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ต้องตรวจสอบและมาระวังนะคะจะถูกนินทาใส่ลายป้ายสีนะ ถูกชรยศหักหลังในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะ การทำงานของคนที่เกิดปีฉลูอะนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนนะคะธุรกิจการงานก็ดูเหมือนว่าติดขัดมาก่อนแล้วนะคะมีเรื่องของปัญหามีเรื่องของความขัดแย้งหรือมีคู่แข่งทางการค้านะคะโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะก็น่าที่จะทําให้ธุรกิจในเรื่องของการทํางานมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยส่งผลด้านดีเท่าไหร่นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะธุรกิจการงานนะก็อาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะหรือมีปัญหาบางอย่างหละซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในตําแหน่งของสถานการณ์โดยรวมในเรื่องของงานเนี่ยยังส่งผลในด้านดีไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะ ก็ยังมีการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ซึ่งทําให้ธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้ยังมีแนวโน้มนะคะที่ยังส่งผลด้านดีกับคนที่เกิดปีฉลูอยู่นะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องพยายามในเรื่องของการทํางานหรือยังต้องลุกขึ้นมานะคะเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจการงานอย่างเต็มที่นะคะปัญหาที่เข้ามานะก็อาจจะต้องพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทําให้โอกาสต่างๆในวิ่งเข้าหาด้วยบางคนก็อาจ อาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปอบรมงานไปสัมนางานหรือมีเรื่องของการไปเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการวางแผนที่จะขยับขยายธุรกิจนะคะออกไปอีกนะนะคะมองว่าก็ยังดีอ่ะนะคะฉะนั้นการทํางานอะ่ะมันก็ยังเข้าหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่เจ้าชายไม้นะคะ แล้วก็ไพ่สามไม้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่การทํางานที่บ่งบอกว่าธุรกิจการงานนะคะถึงแม้ว่าจะติดขัดแค่ไหนแต่ยังได้รับการอุปถัมภ์หรือยังมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจนะคะออกไปได้อีกในอนาคตอันนี้ยังส่งผลด้านดีมากๆนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คืออย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออย่าไปมีปัญหากับเรื่องของบริวารเด็ดขาดนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานก็ปรากฏไพ่หกถ้วยนะคะอิทธิพลของไพ่หกถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่การทํางานที่ยังต้องปรับความเข้าใจกันคือบางคนเนี่ยหกถ้วยเนี่ยต้องอยู่ที่เก่าก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอะคนไหนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานก็ขอให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะหกถ้วยนี่คือเป็นไพ่เก่า นะก็มีโอกาสที่จะต้องอยู่ที่เก่าไปก่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทํางานที่เก่าอ่ะจะได้กลับไปไหมนะคะไพ่หกช่วยก็มีโอกาสนะที่เราจะได้ กลับไปทํางานที่เก่านะคะหรือว่าอาจจะต้องอาศัยคนเก่าๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะแล้ว6ถ้วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือว่าในเรื่องของลูกค้าเดิมๆอ่ะนะคะหรือลูกค้าเก่าๆนะคะที่เคยอุปถรัรมภ์กันมาก่อน,นอ่ะก็อาจจะกลับเข้ามานะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานยังเกิดโอกาส6กถ้วยเป็นการพูดปากต่อปากออกไปนะคะทำให้ได้รับแรงสรับสนในเรื่องของการทํางานฉะนั้นการทํางานยังต้องใช้เรื่องของความสามารถ หรือยังต้องใช้ในเรื่องของคนเก่าๆอะ่ะเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะฉะนั้นมองว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดไปทําธุรกิจการงานที่นั่นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินขายขนมขายลูกชิ้นนะคะ,ะทําขาย พวกขนมข้างโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือว่าข้างข้างเนอร์เซอรี่หรือบางคนก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลนะคะเด็กนะคะก็ได้นะคะฉะนั้นก็มองว่าไพา่ใบนี้มาเสริมอ่ะนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่คนไหนที่จะเปลี่ยนงานอย่าพึ่งรอดูสถานการณ์ไปก่อนส่วนคนไหนที่มีความคิดจะกลับไปที่เก่าก็ขอให้นะคะหาช่องทางอ่ะนะคะให้คนเก่าๆอ่ะคอยช่วยเหลือนะะ่ะมีโอกาสจะได้กลับไปนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคนที่เกิดนะปีฉลูนะ่าจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือบางคนค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเอาเงินเก็บมาใช้หมดนะก่อนหน้านี้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์มาก่อนแล้วรวมถึงในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตรงตามกําหนดได้ช้านะคะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยขาดมือหรือขาดสภาพคล่องมาก่อนนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะมีนาคมเนี่ยนะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยนะคะ ก็ยังไม่ได้ปรากฏในตําแหน่งที่เป็นไพ่การเงินที่ดีเท่าไหร่มันก็จะมีสี่เหรียญนี่แหละเข้ามาอยู่ในช่วงดนี้เงินมันยังตัวเลขน้อยอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยยังต้องรอบคอบหรือวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีแล้วในตําแหน่งที่ไพ่ยิบทพยากรณ์เขาเตือนเนี่ยก็ยังมี2เหรียญด้วยนะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคาประกันหรือถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะ เพื่อที่จะทําให้เรื่องของการเงินนะคะไม่เกิดปัญหาที่มากขึ้นในช่วงเดือนนี้และไพ่เดโมนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงอะ่ะนะแต่มองว่านะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาการเงินหรือถูกหลอกออกไปอะ่ะในอนาคตถ้าเรามีความมุ่งมั่นอ่ะนะคะหรือว่าเรามีเรื่องของการอรบอบครอบนะการเงินก็น่าที่จะได้กลับมาบ้างนะคะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่ว่าให้ยืมไปแล้วอะ่ะนะคะอยากจะไป อยากจะได้กลับคืนมาจะได้ไหมนะคะก็คืออยู่เฉยไม่ได้นะถ้าอยู่นิ่งๆไม่ได้ตังค์ก็ต้องไปทวงถามนะคะก็ต้องไปจี้เขาบ้างนะเขาจะได้มีเรื่องของการนําเงินมาใช้คืนให้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นเดือนนี้การเงินยังต้องวางแผนให้ดีมองว่าในอนาคตนะคะงานมันลงตัวแล้วนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจการงานมันเกิดสภาพคล่องอะนะคะการเงินมันจะกลับเข้ามาในอนาคตแน่นอนนะ ในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดี่เป็นผู้หญิงนะคะยังเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นมองว่าการเงินนะคะในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินก็ปรกากฏไพ่หิ่งความตายซึ่งเป็นไพ่มาเสริมดวงการเงินนะคะก็ต้องรอบคอบนะเมื่อไพ่เบ็นี้ปรากฏขึ้นมามันจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์น่ะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะก็มีโอกาสที่จะ ถูกหลอกถูกโกงบ้างหล่ะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการถูกขโมยขึ้นบ้านนะหรือว่ามีเข้าของมีค่าสูญหายหรือมีเรื่องของการเงินที่ต้องซ่อมแซม นะคะปรากฏขึ้นด้วยแล้วบางคนก็มีปัญหาสุขภาพก็ทําให้เรื่องของการเงินนี่อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายภพ้เห่งความตายเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการทําประกันภัยก็ได้หรือทําประกันชีวิตนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตรงจุดนี้แหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังต้องวางแผนให้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มองว่านะคะความสัมพันธ์ที่ เข้ามาในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดแล้วมีนะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาหรือยังไม่ลงตัวนะคะรวมถึงคนเก่าๆอะ่ะก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรามองในตําแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยก็อาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะหรือคนผิวขาะนะ,ะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามานะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งอาจจะด้านการเงินงนี่แหละนะคะเข้ามากระทบความสัมพันธ์มีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาด้วยนะทำให้เรื่องของความรักก่อนหน้านี้ค่อนข้างมีปัญหานะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะพูดคุยนะคะหรือว่ากลับมาปรับความสัมพันธ์กัน รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ความรักก็ยังต้องรอบคอบนะคะยังต้องพัฒนาให้มากๆเพราะในช่วงน,นี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะไพ่บรุวในเรื่องของความรักนะคะก็ปรกากฏไพ่สี่ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่มาเสริมแหละสําหรับคนโสดสี่ถ้วยนี่คือยังเลือกอยู่นะคะยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวถ้าถามว่าคนที่เข้ามานะจีบเราเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร คือสี่ถ้วยเนะี่ยมันยังไม่ใช่ความรักที่ที่ถูกใจเขาหมดนะ่ะมันต้องมีเรื่องของปัญหาบางอย่างเข้ามาอยู่ซึ่งทําให้เรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามาเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวคนที่ชอบก็ไม่เข้าคนที่ไม่ชอบดันเข้ามาจีบนะคะก็เลยเป็นไพ่สีถ้วยนะความรักมันไม่ได้ดั่งใจความรักมันไม่ลงตัวสําหรับคนโสดนะคะก็มีมาตรฐานค่อนข้างมากฉะนั้นนะคะก็ลดมาตรฐานลงมานิดนึงแล้วลองเปิดใจคบหานะคะก็จะทําให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ ที่ยังได้เข้ามาให้พัฒนาอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา4ี่ถ้วยก็มีปัญหาความรักแน่นอนนะคะมีปัญหาจู้จี้จุกจิกเกิดขึ้นนะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะคือบางคู่ไม่เคยชมคู่ครองคนรักของตัวเองเลยนะชมแต่แฟนบ้านคนอื่นเขานะคะแต่แฟนติงไม่เคยชมเลยสามีตัวเองไม่เคยชมเลยแล้วก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกันไม่เคยชมภรรยาเลย นะมีแต่ชมภรรยาบ้านอื่นชมภรรยาเพื่อนนี่แหละคือสี่ถ้วยนะคือชอบไม่มีเรื่องของความรักที่หวานชื่นแล้วยังมีเรื่องของคําพูดที่ขัดหูอีกนะฉะนั้นเมื่อสีถ้วยเข้ามาก็เรามาระวังปัญหารักเจือจางปัญหาความรักที่ไม่ได้ตั้งใจปัญหาความจู้จี้จุกจิกในเรื่องของความรักถ้าลดลงมาได้ทุกอย่างจะดีนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะคือบางคนอาการเป็นหนักถึงขั้นจะทําลายร่างกายตัวเองเลยนะฉะนั้นต้องสังเกตในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยต้องควบคุมมีสตินะคะแล้วก็ต้องสังเกตคนอยู่ข้างๆด้วยนะ,ะต้องมีเรื่องของการให้กําลังใจกันนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือการผ่าตัดเกิดขึ้น เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการอักเสบบริเวณช่วงบนขึ้นไปอย่างตั้งแต่ทรงอกขึ้นไปเลยถึงศีรษะมีอาการอักเสบบวมะนะคะผิวหนังนะคะเป็นผื่นคันนะคะไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีอันนี้ต้องรอบครอบนะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะรวมถึงมีปัญหาที่บริเวณทรงอกหรือเต้านมอันนี้ต้องคลำดูนะว่ามีก้อนเนื้ออะไรหรือเปล่า นะบางคนก็มีการผ่าตัดแหละนะคะปรากฏขึ้นนะ่ะอันนี้ก็ต้องดูแล้วมาระวังเรื่องของการอักเสบด้วยนะหรือคนไหนที่จะไปเสริมหรือไปทําศัลยกรรมอนะ่ะอันนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเพราะในช่วงเดือนนี้น้ําเหลืองมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นแผลมันก็จะเป็นนานเป็นเลื้อยลังอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาระวังนะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะปอดนะคะแล้วก็โรคหวัวใจความดันนะคะ โรคคิดเยอะคิดมากนะเดือนนี้มันก็จะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาให้เครียดแหละโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองปลายประสาทเนี่ยนะคะฉะนั้นก็ต้องอลดความเครียดลงนะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังอาการอาักเสบตามข้อต่างๆนะคะโรคภูมิแพ้นะรวมถึงนะคะในเรื่องของอ โครงสร้างกระดูกต่างเนี่ยม,มันจะมีอาการปวดกระดูกนั่นแหละนะันเป็นการเสื่อมตามสภาพร่างกายดนะังนั้นต้องดูแลหรือใส่ใจสุขภาพให้ดีนะต้องมีการเสริมในเรื่องของอกระดูกให้มันมีกระดูกที่แข็งแรงนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพก็ปรกากฏไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินการดื่ม เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีน้ำตาลมากจนเกินไปนี้ต้องงดเลยในช่วงเดือนนี้นะต้องควบคุมนะคะเพราะก็เป็นภพยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มกันกินแหละถ้าปรับในเรื่องของการกินได้ทุกอย่างจบเลยนะสุขภาพก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะแล้วก็ปัญหาไขมันในเลือดสูงน้ำหนักตัวนะคะอาจจะ มีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลแต่ไพ่หนึ่งถ้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครันนะฉะนั้นในช่วงเดนนี้ถ้ามีการตั้งครันเกิดขึ้นนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะหรือเรื่องของการกินด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะปีฉลูวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ต้องรอบครอบนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะมีเรื่องของแรงกดดันในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นหรืออาจจะถึงขั้นถูกบีบให้ออกจากงานเลยตกงานว่างงานมีโอกาสนะคะ รวมถึงเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างนี้ต้องตรวจสอบให้ดีอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกจลยศหักหลังนะคะหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้รวมถึงปัญหาด้านคดีความอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีเคาะฉะนั้นต้องหาเวลานะคะไปทําบุญไปสะเดาะเคาะไม่ควรเดินทางไปสถานที่โ,โคจรหรือเดินทางช่วงค่ํา หรือช่วงเช้ามืดคนเดียวจะเกิดอันตรายนะคะสเรื่องของการเงินต้องรอบคอบรัดเข็มขัดนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะรวมถึงมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วบางทีมันมีปัญหาสุขภาพอ่ะมีเรื่องของการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะ,ะมีมีค่าค่าใช้จ่ายเข้ามาแหละทำให้เรื่องของการเงินมีช่องทางที่จะล่วไหลออกไปฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะถึงมีเข้ามาก็จะผิดหวังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงอาจจะมีความขัดแย้งกันมีการใช้กําลังนะคะเข้าหากันน่ะหรือถึงขั้นแยกกันอยู่หรือหย่าร้างเลยฉะนั้นต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของลมมีสติสติจะทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาแล้วทาให้ไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีฉลูวันจันนะเป็นเดอนที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามามีการประสานงานกัน2-3คนขึ้นไปนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจการงานนะ,ะที่มีการขยับขยายมากขึ้นคือบางคนเนี่ยอาจจะขยายสาขาหรือมีการ โฆษณามีการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งนาให้รรธุรกิจการงานน่าจะเกิดโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเดือนนี้ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะยังมาจากงานอยู่ฉะนั้นมองว่าการเงินเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของไรายได้ที่งอกเงยมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักบางคนก็อาจจะพบรักจากการทํางานนะคะ หรือมีคนแนะนามาให้นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ม,มันดีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่ต้องระมัดระวังคือต้องหาเวลาให้กันบางคนนี่อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับทางานเยอะทําให้ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะ ปีฉลูวันอังคารเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่า หรือคุณสุภาพสตตีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเข้ามาสนับสนุนด้านการทํางานด้วยฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆยังเข้าหาโดยเฉพาะคนไหนที่มีเรื่องของการไปสมัครงานมีเรื่องของการสอบมีเรื่องของการบรรจุนะคะหรือการคัดเลือกเกิดขึ้นถือว่าจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาแต่จะแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักต่างวัยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ้างแต่จะปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีฉลูวันพุธนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นเดือนที่ยังยุ่งมากๆในเรื่องของการทํางานมองว่าโอกาสเข้ามาแล้วนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีแต่ก็ต้องรอบครอบเรื่องของสัญญาหรือเอกสารด้วยแล้วมาระวังมีเล่เหลี่ยมกลโกงแฝงอยู่ในนั้นน่ะก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีนะคะ ส,ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการเงินจะเป็นเดือน,นที่หมุนเงินค่อนข้างมากนะคะจะเข้าขวาออกซ้ายเลยแหละดะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินแล้วก็ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคำประกันเด็กขาดถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องประครับปรองในเรื่องของการใช้จ่ายและยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดด้วย ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนโสดแล้วอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเป็นเดือนที่จะเหนื่อยมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนี่แหละเข้ามากระทบความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วถ้าในช่วงเดือนนี้มีคนมายืมรถไปใช้นะคะระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงเลยในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูไม่ใช่แต่วันพุธอ่ะวันอื่นด้วยนะคะเน้นในเรื่องของการเจราจาอย่าปะทะตรงๆนะต้องใช้เทคนิคในเรื่องของการพูดเท่านั้นแล้วก็การปณิบัติ n o นะคะจะทําให้ในเรื่องของปัญหาหรือคู่กรณีเนี่ยนะคะสามารถที่จะตกลงกันได้ในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคนที่เกิดวันพะุธนะคือคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ระบบสมองประสาททางเดินหายใจเนี่ยมันมันลวนไปหมดนะคะ คนที่เกิดนะคะปีฉลูวันพฤหัสบดีเดือนนี้ถือว่าดีค่ะเดือนนี้จะมีเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีคนนําข่าวดีมาให้ จะได้รับการช่วยเหลือนะหรือได้รับการสนับสนุนเป็นไพ่กาลยานามิตรนะคะที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเราก็จะมีการยานามิตรที่ดีนะมีคนเข้ามานิยมมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่สวยงามนะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในแง่มุมที่ดีมากๆนะคะคนไหนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่ง ธุ er fate, programs, pues mm Pur รกิจท nah. ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการโรงแรมธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มขายเสื้อผ้านะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะสินค้าที่มีการมาเร็วไปเร็วแบบนี้นะคะการไลฟ์สดแบบนี้อันนี้มองว่าถูกฉลโกนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าดีนะคะสภาพคล่องดีนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนเก่าๆอ่ะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักจะกลับมาสดชื่นหรือยังปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจะเข้ามานะคะ รวมถึงอาจจะมีเรื่ององการเดินทางมีเรื่ององการโยกย้ายเกิดขึ้นหรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลมีคนมาเยือนนะคะก็น่าที่จะนําข่าวในเรื่องของการทํางานหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ในช่วงเดือนนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําทุกชนิดมองว่าถูกชะลกธุรกิจด้านการขนส่งนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เป็นเซลล์นะอันนี้ก็มองว่าถูกชะลกเช่นเดียวกันนะคะ บางคนก็ทําธุรกิจท่องเที่ยวก็ได้นะหรือว่าทําสวนอาหารร้านอาหารแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าถูกโฉลกนะคะขายน้าขายน้ําแข็งแบบนี้ก็ถือว่าดีนะจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้การเปลี่ยนแปลนะจะอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินก็มีรายได้เข้ามานะคะเรื่อยๆจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่ดีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะการเงินท,ที่มาจากการการเดินทางอ่ะหรือการเงินที่มาจากทางไกลนะคะน่าที่จะเข้ามา ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะคือบางคนก็พบรักกับคนต่างจังหวัดน่ะนะคะหรือว่าพบรักกับคนที่ทํางานนะหรือบางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างชาติคนยุโรปนะคะหรือว่าทางเอเชียเราก็ได้นะคือจีนสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงไต้หวันเนี้ยนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็มองว่าความสัมพันธ์รักที่มันดูเหมือนว่าจะอึดอัดนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเดือนนี้ก็ต้องรอบคอบแหละในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะ,ะจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันเสาร์ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานเพราะว่าไพ่อัศวินดาบนี่ยังเข้ามาอยู่ในวันเกิดของตัวเองอะไรที่เกิดขึ้น ไม่ได้มา,ง,าง่ายนะจะต้องวิ่งเต้นหรือต้องเสียเหงื่อนะคะหรือต้องลงทุนลงแรงนะถึงจะประสบความสําเร็จฉะนั้นอุปสรรคยังเข้ามาให้แก้ไขยอยู่แต่มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าแน่นอนนะคะจะเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะ นะมีเรื่ององการเดินทางมีเรื่ององค์การทํางานนะคะซึ่งยังต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดวันนี้น,นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีคนเข้ามาใส่ร้ายมีคนเข้ามากันแกล้งแต่ดวงชะตาของเขามีไพ่ลือสีเข้ามาควบคุมอยู่ก็หมายความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้ใหญ่ขอให้การช่วยเหลือ นะปัญหาจะไม่มากนะคะขอให้สร้างความดีนะคะแล้วก็สร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุณงามความดีที่ได้ทำเนี่ยจะเข้ามาหนุนดวงชะตาทําให้เรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะมีแต่ความราบรื่นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นนะ,ะไปอ,ะอบรมงานนะคะไปสัมนางานหรือว่ามีเรื่องของการ ไปเรียนต่อก็ได้ก็เกิดโอกาสที่ดีบางคนก็เดือนนี้ทั้งเดือนก็ไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะ,ะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีหมดนะคะดวงชะตาถือว่าเหนื่อยแต่มีความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มองว่ารายได้อย่างเข้ามาเพราะเป็นคนที่มีความขยันฉะนั้นการเงินก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่อาจจะยังไม่โดดเด่นนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะต้องปรับกันสักนิดหนึ่งคือในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาชีวิตรักแหละมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเพราะาอาจจะอารมณ์ร้อนนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอะ่ะก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกันได้รวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องการไปทําบุญไปสร้างบาร,รมีรักคู่ร่วมกันนะะก็จะส่งผลในด้านดีมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูทุกท่านนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้ ก็ยังมีไพ่ที่ยังมีความกังวลใจเกิดขึ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่านะคะที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วล่ะมันก็ยังเข้ามาสมอ,อกสมใจอยู่ทําให้เกิดความเครียดแล้วในเดือนนี้ก็รู้สึกว่าก็ยังมีความวิตกกังวลนะกับชีวิตความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากก็ยังเข้ามาอยู่นะแต่มองดูแลไพ่ออกมาสถานการณ์โดยรวมก็ยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะ ต้องลุกขึ้นมาขยันให้เยอะๆนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญด้วยนะจะทําให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นนะคะเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารนะคะวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะ ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันพุธนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าทำเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จส่วนวันพุธเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นก็จริงนะแต่ว่าเงินมันน้อยนะคะหรือการติดต่อเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนอ่ะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยนะคะก็ สองวันนี้ก็หลีกเลี่ยงละกันก็เลือกวันที่ดีอะไปทํามันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออมีกําลังใจสบายใจหรือว่าไปเจอเพื่อนไปเจอคนสนับสนุนแหละยิ่งติดต่อง,งานง่ายขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที่เกิดปีฉลูในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหานะคะหรือว่ามีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดค,คิดเกิดขึ้นแหละทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะติดขัดบ้างนะคะเป็นเดือนที่ยังได้รับการสนับสนุสนในเรื่องของการทํางานอยู่เพียง <invece S 2> แต่ต้องรู้จักเรียนรู้ <S 1> <S 1> นะ,ะหรือแก้ไขนะปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือต้องรู้จักพัฒนาตัวเองด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคําพูดนะคะยังสร้างไรายได้ให้ในช่วงเดือนนี้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินยังได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าอาจจะ ต้องพยายามพัฒนาหรือศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานในความรักนะคะก็มองว่าอาจจะมีปัญหากันแหละแต่ยังปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะ,ะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง จะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของการดูดวงนะมาส่งให้กันอย่างนี้ทุกๆเดือนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ